วัสดีครับชาวชมรมคนรักสนุกทุกท่านนะครับขณะนี้ผมอยู่บนเครื่องเล่น Enterprise ที่สยาม Amazing Park สวนสยามทะเลกรุงเทพครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับเครื่องเล่นนี้กันสักเล็กน้อยนะครับเครื่องเล่นนี้นะครับถูกออกแบบโดยบริษัท Bus Park Attraction จากประเทศเยอรมนีนะครับที่จะหมุนผู้เล่นสูงสุด20ขั้นนะครับด้วยความเร็วการหมุนนะครับ13รอบต่อนาทีนะครับเมื่อถึงความเร็ว13รอบต่อนาทีแล้วแกนกลางก็จะยกขึ้นข้างไปทางมุม87องศาด้วยกันครับซึ่งเครื่องเล่นนี้นะครับหลายคนก็อาจจะตกใจเล็กน้อยนะครับเมื่อมาเห็นตัวการ์ดล็อกนะครับซึ่งจะเห็นเลยนะครับว่ามีแค่เข็มขัดนิรภัยและโครงเท่านั้นนะครับแต่ในจุดนี้นะครับผมอยากจะขอแนะนำทุกท่านได้รู้ก่อนนะครับว่าในเวอร์ชันต้นฉบับนะครับไม่มีเข็มขัดนิรภัยนะครับผมจะมีแค่โครงเท่านั้นแล้วอะไรที่ทำให้และอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นปลอดภัยล่ะนั่นก็คือความงดงามของนั่นเองครับนั่นคือเรื่องของแรงสู่ศูนย์กลางนั่นเองครับที่การหมุน13รอบต่อนาทีนะครับจะทำให้เกิดแรงสู่ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ2 g ด้วยกันซึ่งแรง2 g นะครับก็จะเท่ากับน้ำหนักตัวเราเนี่ยหนักขึ้น2เท่านั่นเองโดยที่จุดต่ำสุดนะครับตัวเราเนี่ยจะบวกเพิ่มกับแรงของโลกทำให้ที่จุดต่ำสุดนะครับเราจะสามารถแรงสูงสุดถึง3 g แต่เมื่อเราตีลังกาก็เป็นยอดนะครับแรงนั้นจะหักล้างกันจนทำให้เหลือเพียง 1G นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าในช่วงที่เราตีลังกานะครับน้ำหนักตัวเราจะรู้สึกปกติและแรง 1G นั่นเองที่เป็นตัวดันให้เราติดกับที่นั่งอย่างที่เห็นนะครับผมเนี่ยผมปล่อยการล็อกสบายๆนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าผมก็ไม่ตกแต่อย่างไรนะครับจะใส่การล็อกสักนิดนึงโอเคในตอนนี้ก็เดี๋ยวเล่าว่าเริ่มลงกันแล้วนะครับซึ่งเครื่องเล่นนี้นะครับจะหมุนด้วยกันมีการทั้งหมด6รอบด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในกรณีฉุกเฉินก็ไม่ต้องกลัวแต่อย่างใดนะครับว่าจะมีการค้างหรืออะไรเพราะว่าตัวกอนดอล่านะครับถูกออกแบบมาให้สามารถแขวนได้อย่างอิสระนั่นเองครับนั่นแปลว่าถ้ากอนดอล่าเสียความเร็วตัวกอนดอล่านะครับก็จะพลิกกลับมาตั้งฉากเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเล่นจะไม่ค้างอยู่ในสภาพตีลังกาอย่างแน่นอนและถ้าระบบตรวจสอบว่าความเร็วของแกนหมุนนะครับมีความเร็วต่ำกว่า13รอบต่อนาทีตัวแขนยกก็จะลดระดับลงมาทันทีนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ก็จบรอบแมตช์เรียบร้อยแล้วครับเป็นหนึ่งในเครื่องเล่นที่เป็นความงามฟิสิกส์ที่ผมอยากให้ทุกท่านได้มาลองนะครับดูภายนอกมันจะดูน่ากลัวนะครับแต่ก็อยากให้ทุกท่านได้ลองมาสัมผัสและมาสนุกกับเครื่องเล่นนี้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ